This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับจากกระแสความโด่งดังของน้องหมีเหนอนี่แหละครับตอนนี้จะทำให้เกิดปรากฏการณ์บอกว่าแมสคอตนั้นสามารถที่จะสร้างความผูกพันเรื่องแบรนดิ้งให้กับคนจำนวนมากมายได้เลยดังนั้นวันนี้มาดูกันนะครับว่าการตลาดเชิงประสาทวิทยาระหว่างมนุษย์กับแมสคอตนั้นเป็นอย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้เจ้าของเพจนิวโรมาร์เก็ตติ้งการตลาดเชิงประสาทวิทยาคุณหมออุเทนบุญอรณะหรือว่าคุณหมอแพทย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับจริงๆแมสคอตมีหลายแบรนด์มากๆที่เขาใช้ทำไมน้องหมีเนยจึงกลายเป็นที่จดจำมากๆขนาดนี้ครับหมอครับที่จริงแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าความน่ารักและความมีเป็นความเป็นเพอร์ซันนอลอะครับมีความแบบเป็นตัวตนมีความแบบสื่อสารกับคนอื่นได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การตลาดเชิงมาสคอตเนี่ย มันไม่ได้เพิ่งมีถูกไหมนั่นสิครับนี่คุณหมอแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของการทำงานของสมองกับเรื่องของการที่มาสคอตไปกระตุ้นอะไรทำให้คนรู้สึกว่าใกล้ชิดเดี๋ยวค่อยมองว่ากันแต่ว่าอย่างนี้ครับหมอผมถอยกลับมาก่อนทำไมบางแบรนด์ในโลกมีมาสคอตแต่บางแบรนด์บอกว่าไม่ต้องเราใช้แค่โลโก้มีเหตุผลเบื้องหลังไหมครับหมออย่างเช่นอะไรบ้าง Apple นะหรือก็ตัวอย่าง Apple ละกันเพราะไม่มีมาสคอตเนาะApple จริงหรือเปล่าที่ Apple ไม่มีมาสคอตอันนี้ถามเพราะผมมันแค่โลโก้ที่เป็นรูป Apple ที่ถูกกัดไปแล้วแต่ก่อนก็จะเป็นสีรุ้งปัจจุบันก็เป็นสีเดียวแล้ว Steve Jobs ล่ะครับผมเลือกเขาเป็นนักธุรกิจมั้ยเป็น Founder มั้ย Steve Jobs หรือว่าอย่างเช่น Bill Gates ของ Microsoft ที่จริงแล้วเนี่ยมาสคอตไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวการ์ตูนอย่างเดียวเอ้าโอเคมาสคอตคือ personal from this brand โอ้คือที่เป็น personality ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะแบรนด์ใหญ่ๆคืออย่างเงี้ยอย่าง Apple อย่างเงี้ยที่จริงเราก็ยังนึกถึง Tim Cook นึกถึง Steve Jobs ถูกไหมครับเอาแบรนด์ไทยก็ได้อย่าง Tesla ก็สมมติว่ามี Elon Musk เป็นต้นใช่ Elon Musk จะเอาแบรนด์ไทยก็ได้เอาใกล้ๆตัวเราสีจันทร์คุณแทบประวิทย์หรือว่าอีชิตันเราก็จะนึกถึงคุณตันเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยมีบุคคลมาแอสโซเชียตกับตัวแบรนด์มีเพอร์ซันอลมาเป็นตัวกลางระหว่างแบรนด์กับคนดูกับลูกค้าก็มันถอยกลับมานิดนึงว่าอันที่เขาคิดว่าต้องมีเพอร์ซันแนลิตี้มีบุคคลหรือว่ามีแมสคอตมันในเชิงการตลาดของ Neuro Marketing มันสำคัญยังไงครับอันนี้ดีกว่าเราต้องย้อนกลับมาถึงตัว product เลยว่า product ของเราอ่ะมันเหมาะกับการตลาดแบบไหนถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเขามันเน้นมันนิดมากเรื่องการสื่อสารการมีตัวโลโก้มันก็ช่วยมีมาสคอตมันก็ยิ่งช่วยถูกไหมครับแต่ว่าการที่แบรนด์อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันตัว product เองเนี่ยสิ่งเนี้ยไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ว่าต้องการ modality อย่างอื่นเช่นความน่าเชื่อถือหรือว่าคนพุ่งเข้ามาหาเองถามว่าด้วยตัวการสร้าง quality ของตัวแบรนด์ของตัว product กับตัวโลโก้เพียงพอไหมก็เพียงพอคือมันไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องใช้ไอตัว mascot ขึ้นอยู่กับลักษณะของแบรนด์โปรไฟล์เขาอยากให้เป็นใช่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัว product ตัวแบรนด์ด้วยว่าตกลงคุณ positioning แบรนด์คุณยังไงโอเคนะทีนี้ผมมาขอที่แบรนด์ที่คิดว่ามีแล้วบางคนก็บอกว่ามีแล้วทำให้ดูใกล้ชิดเหมือนเป็นมันคุยกับมนุษย์มันเป็นแบบนั้นไหมคุณหมอครับจริงเพราะว่าอย่างคุณน้องหมีเนยนี่ก็แล้วกันของบัตเตอร์แบรนด์นี่ใช่ไหมครับคือคนมาเพื่อที่จะมากรีดน้องมาเพื่อที่จะแบบมาอินเตอร์แอคกับน้องโอ้ยแค่ได้เห็นน้องแค่ได้ถ่ายรูปแบบแปะมือกันหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกมีความสุขแล้วแล้วความสุขนั้นนะก็เผื่อแผ่ไปถึงการซื้อของเพราะว่าบนของบนกล่องบนอะไรอย่างเงี้ยมันนอกจากมันมีโลโก้แล้วเนี่ยมันมีน้องอยู่บนนั้นด้วยคือเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ครับมันคืออินเตอร์แอคชันนะครับการอินเตอร์แอคชันระหว่างคนกับคนเนี่ยมันกระตุ้นสมองส่วนที่เป็นอิโมชันแนลซึ่งจริงๆอิโมชันแนลนี่แหละเป็นดีเทอร์มินานต์หลักมากๆในการที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือเราจะชอบแบรนด์นี้มากกว่าแบรนด์นี้หรือเราจะเลือกแบรนด์นี้ทุกครั้งถ้าสมมุติเราจะซื้ออิโมชันแนลเป็นตัวตัดสินบางครั้งเราจะใช้เรชันแนลบางครั้งเราจะใช้อิโมชันแนลเขาถึงขั้นมีคำเรียกนะครับว่ามนุษย์ที่ตัดสินโดยเรชันแนลเป็นหลักเนี่ยเขาเรียกว่าโฮโมอีโคโนมิสHomo economist ส่วนคนที่ตัดสินโดยการใช้แบบ
ใช้สัญชาตญาณเป็นหลักเนี่ยก็คือโฮโมเซเปียนธรรมดานี่แหละเอ้าเหรอใช่คือเขาอธิบายว่าที่จริงแล้วเนี่ยครับตั้งแต่ยุคหินมาจนกระทั่งถึงยุคจุดนึงเนี่ยตรงเนี้ยมันใช้ระยะเวลานานมากสมองของมนุษย์อ่ะก็จะพัฒนามาในระดับนึงแต่พอตั้งแต่ถึงจุดที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึงปฏิวัติเทคโนโลยีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้ระยะเวลาสั้นมากสมองพัฒนาการตามไม่ทันดังนั้นแล้วเนี่ยที่จริงสมองของคนเราเนี่ยควรที่จะใช้เหตุผลเยอะกว่าใช้อิโมชันแต่เนื่องจากว่าระยะเวลาที่ให้เขาพัฒนาตัวเองอ่ะวิวัฒนามันสั้นจังเลยก็ปัจจุบันเนี้ยเกินครึ่งแน่นอนที่เราตัดสินโดยการใช้อิโมชันนอลแต่ใครจะไปรู้อีก100ปีข้างหน้าเราอาจจะเป็นมนุษย์ที่แบบก้าวไปสู่โฮโมเอโคโนมิสที่แบบตัดสินโดยเรชันนอลมากเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก่อนพวกเรายังอยู่ในโลกของการตัดสินใจด้วยอิโมชันนอลอยู่ชัดเจนทีนี้ผมมาที่ลูกค้ากันบ้างเพราะน้องหมีเนยเนี่ยเป็นที่รักถ้าเราเห็นนะครับก็จะเป็นน้องๆผู้หญิงเด็กวัยรุ่นนะครับแต่ว่าทีนี้แบรนด์อื่นจะต้องคิดสมมติว่าเราคิดว่าจะมีเพราะมันทำให้มันดูใกล้ชิดและน่ารักต้องการมองความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มลูกค้ากับการออกแบบแมสคอตมีหลักคิดยังไงไหมครับก็คือต้องรู้จักลูกค้าครับที่จริงแล้วเนี่ยแบรนด์หมีเนยเนี่ยเขาขายขนมสปีชีส์เพศไหนที่กินขนมเยอะกว่าก็ต้องคุณผู้หญิงไหมใช่คุณผู้หญิงจะต้องกินขนมแล้วก็ขนมที่พรีเซนเทชันน่ารักน่ารักใช่ไหมครับขนมที่พรีเซนเทชันน่ารักน่ารักเนี่ยมันได้ experiencemันไม่ใช่แค่คือปกติแล้วว่าเวลาเรากินเนี่ยเราได้ความขนมหรืออาหารก็ตามเราได้ความอิ่มครับเราได้ความอร่อยถูกไหมครับแต่ว่า experience น่ะมันต้องมีมากกว่าแค่ประสาทสัมผัสไม่ใช่แค่ยัดเข้าปากใช่ดังนั้นพออาหารที่มันมีแบบมันสามารถ instagrammable อ่ะคือแบบสามารถถ่ายรูปลง Instagram ได้อะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปได้โชว์ได้อย่างเงี้ยจะให้ experiences ทีนี้คนเจ้าของแบรนด์ครับคิดว่าเจ้าของแบรนด์เขาก็น่าจะ develop จากตัว experience นี่แหละว่าเฮ้ยนอกจากแค่อาหารอร่อยรูปร่างหน้าตาน่ารักแพ็คเกจน่ารักแล้วเนี่ยเขา enhance เขากระตุ้น experience ให้กับตัวลูกค้าด้วยวิธีการไหนได้บ้างแหมมันต้องเป็น mascot ใช่ไหมทีนี้พอมันเป็น mascot แล้ว mascot อย่างไรกันนะที่จะสื่อสารกับคุณผู้หญิงmascot ผู้ชายหล่อก็ได้แต่ว่าในโลกของความแบบเพศเท่าเทียมการเอาวัตถุทางเพศแต่วัตถุทางเพศนึงมาเป็นตัวล่อนั้นแม่มันดูสุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับความน่ารักดีกว่าเพราะฉันเห็นแบบว่าช่วงนี้ตลาดอาร์ทอยมาความน่ารักเป็นสิ่งที่สากลโลกมากที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากสื่อสารกับผู้หญิงสื่อสารกับผู้ชายก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเราจงเอาความน่ารักนั้นมาปั้นขึ้นรูปเป็นมาสคอตดีกว่าแต่ทีนี้ขั้นตอนการออกแบบก็คงจะต้องเป็นทางศิลปินแล้วล่ะว่าเอ๊ะเขาจะออกแบบสัดส่วนหัวสัดส่วนตัวหรือว่าเอาเป็นตัวสัตว์สปีชีส์อะไรมาอันนี้แล้วแต่เขาโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าพอเมื่อสักครู่พูดถึงเพศหญิงผมก็นึกในใจแปลกมากครับเพราะกิจกรรมที่ดูผู้ชายมากฟุตบอลโลกก็มีแมสคอตเห็นไหมความน่ารักเป็นเรื่องของสากลละกันใช่ไหมเป็นสากลนะเป็นสิ่งสากลคือผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถ appreciate experience ของความน่ารักได้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้น่ารักเพียงแต่ว่ามันสื่อสารตรงกับนามธรรมของสิ่งนั้นที่เราเข้าใจเช่นโอลิมปิกเลยครับโอลิมปิกเนี่ยคือนามธรรมโอลิมปิกคือเรื่องของความสามัคคีความสนุกสนานการมาแกเตอร์ร่วมกันไร้บอร์เดอร์ใช่ไหมครับตัวมาสคอตก็จะถูกออกแบบมาเพื่อสื่อสารสิ่งนั้นโอเคแล้วบางครั้งเนี่ยแหละ channel ในสมองเราคือเรามองแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์มันคือแบบใช่เลยอ่ะก็เลยทำให้เรา endorse รับมันเข้ามาว่าแบบเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันชอบไม่จำเป็นว่าต้องน่ารักอย่างเช่นยกตัวอย่างเจ้าหนูอะตอมก็ไม่ได้มีความน่ารักมีความแบบเข้มแข็งโอเคมีความตาแบ๊วก็จริงใช่ไหมครับแต่ก็คอนเนคกับเราได้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีงานวิจัยเก่าๆเลยนะที่เขาดูเทียบว่าทำไมการ์ตูนควรถึงชอบการ์ตูนจังอายุมากก็แล้วยังดูการ์ตูนยังดูแอนิเมชันยังอ่านมังงะอยู่เลยเขาพบว่าตัวการ์ตูนเนี่ยครับมันลิงก์กับ TPJ ซึ่งเคยพูดไปแล้ว TPJ คือ Temporal Parietal Junction คือเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่เห็นแต่มันเห็นแล้วมันลิงก์ถึงตัวตนบางอย่างของเราใครจะไปรู้ฉันอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะไปโอลิมปิกมากครับแล้วบังเอิญว่าไอ้ตัวไอ้ตัวโลโก้อันเนี้ยมันแบบไอ้ตัวมาสคอตนี้มันแบบเอ้ยมันลิงก์เหมือนบางอย่างลิงก์กับตัวตนของเราบางอย่างก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวนี้จังมาสคอตพออาจารย์พูดเดี๋ยวมันสร้างฝันด้วยนะมาสคอตฟุตบอลโลกชาวอิตาเลีย90โอลิมปิกเวนล็อกแมนเดวิลไม่ได้น่ารักนะครับแต่มันปลุกอะไรมาบางอย่างอยากให้อาจารย์พูดถึงตรงนี้นิดนึงว่า
เราแอพพลายอย่างงี้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กีฬาไม่ใช่ฟุตบอลเนี่ยยังไงบ้างครับที่จริงแล้วมันมีงานวิจัยที่อินเดียแต่จำไม่ได้จริงว่าทำที่มหาวิทยาลัยไหนควรทำชื่อคุณกุปตาประมาณนี้เขาพูดถึงว่าหลักการการที่ขึ้นรูปขึ้นรูปนามธรรมพวกนี้ขึ้นรูปตัวมาสคอตพวกนี้โอ้ชอบจังเลยเอานามธรรมมาทำเป็นรูปเนาะใช่คือหนึ่งคุณต้องสัตว์เอ็กซ์แทรคได้ว่านามธรรมของสิ่งนั้นคืออะไรแล้วนามธรรมอันนี้เวลาอยู่ในใจของคนแต่ละคนน่ะมันจะตอบโจทย์คำถามอะไรในใจเขาเช่นเกี่ยวกับพวกความดีความดีความชั่วอะไรเงี้ยอย่างเช่นความชั่วเนี่ยมันจะต้องมีเขามันต้องมีปีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีศาจใดๆก็ตามในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นปีศาจของศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นปีศาจที่มุมใดในโลกเขามีไหมมีปีกชั่วร้ายมีไหมมีสีเป็นสีอะไรดำอันนี้คือเขาเข้าใจนามธรรมเช่นเดียวกันคือไม่ว่าจะหยิบเอาโปรดักต์อะไรอีเวนต์อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องสังเคราะห์นามธรรมนั้นให้ได้ก่อนคือตัวมาสคอตหรือตัวโลโก้ครับมันคือกระจกสะท้อนความรู้สึกในใจเราต่อนามธรรมสิ่งนั้นโอ้โหเอานามธรรมมาทำเป็นรูปใช่เอานามธรรมมาขึ้นรูปท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์เวลาจะฝากว่ามาสคอตมาร์เก็ตติ้งสำคัญอย่างไรสมมติคนนั่งดูเราอยู่สองคนเนาะสนใจแล้วมีไม่มีมีหน้าตาแบบไหนท้ายที่สุดบอกแพทย์แนะนำอะไรครับโอ้อันนี้อาจจะต้องเล่ายาวนิดนึงนะอันนี้ว่ามันมีงานวิจัยหนึ่งครับทำแบบงานวิจัยนี้ทำในรัสเซียเขาตั้งคำถามแค่ว่ามาสคอตช่วยการค้าคุณได้จริงไหมเขาก็เริ่มต้นจากการเอานมยี่ห้อที่แบบโคตรฮิตเลยในรัสเซียยี่ห้อนี้ฮิตมากในรัสเซียเอานมมาแต่ว่าแกะฉลากแกะทุกอย่างเลยเหลือแต่ขวดแล้วก็ให้คนดูนะครับซึ่งจริงๆขวดเนี่ยมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์แหละคือเห็นแล้วรู้ว่านมยี่ห้อนี้แหละเสร็จแล้วก็ให้ดูขวดนี้สลับกันตัวการ์ตูนสลับไปสลับมาแต่ภาพตัวการ์ตูนที่เขาเอามาสลับไปสลับมาเนี่ยมี3ภาพคือ1ภาพเจ้าเหมียวที่เป็นมาสคอตของยี่ห้อนี้ภาพเจ้า2เป็นภาพเจ้าเหมียวเหมือนกันแต่เป็นแมวซิลเวสเตอร์ที่ซิลเวสเตอร์กับทวิตตี้อ่ะการ์ตูนนะเสร็จแล้วภาพที่3คือเป็นภาพมิสเตอร์มัสโซซึ่งเป็นมาสคอตครับเป็นมาสคอตเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นมาสคอตของยี่ห้ออื่นเค้าก็ตึ๊ดๆสลับไปสลับมาแล้วก็เรคคอร์ดขึ้นไปฟ้าสมองของคนที่ดูเขาพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเป็นภาพการ์ตูน1เป็นภาพการ์ตูนก่อนนะภาพการ์ตูนเนี่ยครับจะลิงก์ระหว่างตัวสมองส่วนที่เกี่ยวกับการมองเห็นกับ TPJ คือ temporoparietal junction ว่ามีการลิงก์อย่างเช่นการ์ตูนนี้เคยดูตอนเด็กอะไรเงี้ยเขาจะจดจำได้จดจำตัวตนได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นตัวมาสคอตมีมากกว่าการ์ตูนมาสคอตจะไปลิงก์กับสมองส่วนที่ชื่อว่า orbital frontal cortex ซึ่งสมองก็จะเป็นสมองส่วนที่preference อ่ะเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ preference ว่าตกลงอันนี้คือแบรนด์อะไรฉันชอบแบรนด์นี้ไหมฉันเคยซื้อแบรนด์นี้หรือเปล่าอันนี้คำถามที่1ก่อนก็คือว่าการ์ตูนเฉยๆกับการ์ตูนที่เป็นมาสคอตออกฤทธิ์ในสมองแตกต่างกันไหมต่างจ้ะเพราะการ์ตูนอ่ะไปกระตุ้นถึงแค่ temporoparietal junctionกระตุ้นถึงความทรงจำพวกฮิปโปแคมปัลแต่ว่าตัวที่เป็นมาสคอตนั้นกระตุ้นไปถึงorbital frontal cortex สมองส่วนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแบรนด์ preference แบรนด์ attitude ตรงนี้ทำได้แล้วนะแล้วที่เด็ดมากคืออะไรตอนที่เขาให้ดูแพ็กเกจเฉยๆแพ็กเกจเฉยๆนะเฮียมันไปกระตุ้นฮิปโปแคมปัลก็คือว่าทำให้กระตุ้นความทรงจำอีขวดเนี้ยนมยี่ห้อนี้แน่นอนแต่ไม่กระตุ้นออร์บิทัลฟันทอลคอร์เทกซ์ทำฟังก์ชันคนละเลเวลอีกใช่แสดงว่าจริงๆแล้วในตัวแพ็กเกจอย่างเดียวอาจจะไม่ได้กระตุ้นความอยากซื้อได้ครับแต่ว่าตัวมาสคอตนั้นสามารถกระตุ้นออร์บิทัลฟันทอลคอร์เทกซ์ได้แต่ไม่ได้บอกว่าเราต้องใส่ใจแค่ตัวมาสคอตนะครับแพ็กเกจก็สำคัญมาสคอตถ้าสมมุติคุณคิดว่าแบรนด์คุณจำเป็นจะต้องมีก็จงรู้ไว้เลยว่ามันมีประโยชน์จริงโอ้โหโลโก้จริงๆมันก็มีงานวิจัยเรื่องโลโก้อีกเหมือนกันซึ่งงานวิจัยโลโก้เนี่ยก็ได้ผลคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กระตุ้นออร์บิทัลฟันทอลคอร์เทกซ์ชัดเจนมากเท่ากับตัวมาสคอตโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากที่เป็นคัมภีร์นะครับเป็นคัมภีร์อาจจะสั้นนิดนึงแต่น้อยสุดผมว่าเป็นหลักคิดที่ดีสำหรับคนทำธุรกิจวันนี้เวลาหมดแล้วหมอแพทย์ยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับหมอแพทย์ครับสวัสดีครับจะเป็นอย่างไรต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนามธรรมอะไรที่เรามีลูกค้าเราเป็นอย่างไรแล้วก็จะสามารถเดินหน้าวางแผนต่อไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจนะครับในเรื่องเศรษฐกิจที่น่ารู้แบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทยพีบีเอสและทุกช่องทางเลยของไทยพีบีเอสสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทยพีบีเอสพอดแคสต์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแคสต์รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube,
Apple Podcast และ SoundCloud